ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับวันนี้ในการตอบคำถาม2เบรกที่ผ่านมามีดวงชะตาของหลายท่านที่เอื้ออำนวยสำหรับการที่จะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำในส่วนของสถานที่นะครับก็คือทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์สุวรรณาฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็เปิดทั้งในเรื่องของการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนหลักสูตรที่ว่า3เดือนเปิดครั้งหรือจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นรวมถึงในเรื่องของการรับพยากรดวงชะตาก็มี3สาขานะที่ซอยวัดซบเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนานี้นะครับเป็นสำนักงานใหญ่นะในส่วนของอีก2สาขาก็คือที่ห้างดีโอสยามอยู่ที่พหุรัตน์พูดง่ายๆนะชั้น3และอีกแห่งหนึ่งก็ที่สำนักงานสาขาบางลำพูนะใครสนใจอยากจะเรียนโทรสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขนี้ครับ0891509909และ0961045299ใครไม่มีเวลาที่จะมาเรียนหลักสูตรแบบ3เดือนก็เป็นหลักสูตรเร่งรัดก็มีนะยังไงก็ลองปรึกษาและสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียนเมื่อสักครู่ครับอ่ะมาตอบกันต่อพอจะมีเวลานะครับคุณวราพรเรียนปี3เลขบ้านเป็นเช่นไรการทำบุญ19มีนา38เวลา5ทุ่ม57ตรงกับวันศุกร์นะถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะคะตอนนี้ย่าง21นะในส่วนของการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง21นี้นะครับก็ให้เน้นในส่วนของการแบ่งปันให้ทานคนชรานะยึดที่เลข10เหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบว่ากันส่วนการเรียนช่วงนี้ให้เรียนเป็นทีมไม่ได้ให้ลอกกันนะไปถึงช่วยกันทำรายงานช่วยกันติวนะใครเก่งวิชาไหนก็อาจจะเป็นเฮดในการติวเตอร์เพื่อนๆในแต่ละวิชาปีนี้ช่วยกันเรียนแล้วดีนะครับเลขบ้าน30ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข0ครับ SMS ต่อมาคุณดวงใจ29พฤศจิกา22เวลา 7:30 นตรงกับวันพระฤหัสทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะพุทธในดวงสวยที่สุดพุทธเซลส์โพเคิลเมนต์ไบเออร์จัดซื้อจัดจ้าง HR บุคคลบริหารรัฐกิจพวกงานขายทุกชนิดขายตรงก็ได้นะครับพุทธหมายถึงถ้าทำงานลงทุนถ้าลงทุนก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ทำในช่วงนี้นะเพราะอายุย่างปัจจุบันดาวอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นมันเสียอยู่นะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากลงทุนเยอะก็ลองดูฮะคุณเฉลียวฉลาดในการพูดอยู่แล้วนะครับการทำงานพวกลักษณะพวกงานด้านการขายผมถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาเย็บผ้าดีหรือไม่เย็บผ้าก็ต้องเน้นซ่อมแก้ไขปะชุนซ่อมเปลี่ยนทรงสมรูปที่สุด SMS ต่อมาครับคุณศักดา10กุมภา24เวลา 11:36 นาทีตรงกับวันอังคารถามทำบุญอะไรลัคนาอะไรจังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีครับปอปานั้นหายากเจอแล้วเวลา 11:36 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งการพ้นภัยบาปประคบที่เล็งดวงชะตาอยู่ก็ย้ายออกหมดแล้วนะครับของคุณเน้นเรื่องห้องน้ำนะปีนี้นะซ่อมแซมทำนุบำรุงห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือในที่สาธารณะได้ทั้งสิ้น SMS ต่อมาครับคุณชัญญา1กันยา21เวลา 19:00 นวันศุกร์นะครับการเงินดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรเสียงโชคไม่เอานะเสียงโชคไม่เอานะครับแต่ในแง่ของสภาพคล่องหลังวันเกิดหลังวันเกิดก็ผมใช้คำว่าทรงๆนะพอได้หาเงินได้นะแต่ที่เป็นห่วงจริงๆอยู่ช่วงนึงฮะช่วงอายุย่าง39 SMS ต่อมาครับคุณชนทิชา20มิถุนา36ครับเวลา 9:28วันอาทิตย์เน้นเรื่องรักถ้ามีคู่ระวัง expire คือจืดจางก็ได้นะหรือมีความพลิกผันก็ได้
นะครับแต่ถึงอย่างไรปีนี้ก็จะมีเรื่องของความรักหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องทายแบบนี้ไม่ได้ยุให้มีใหม่นะครับของคุณก็เช่นเดียวกันนะถวายของมีคมขอให้เป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะฝากระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาครับคุณนิตยา30ตุลา26เวลาไม่ได้บอกเวลาอ่ะดูในเรื่องของเลขมงคลนะครับ514เนี่ยจักรพรรดิศีลบริสุทธิ์พระรหัสดีเบอร์โทรศัพท์สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยทำอะไรก็มีคนซัพพอร์ตเมตตาอุปถัมภ์ครับต่อเลยจ้ะ27มีนา22 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นคืนวันอังคารอยู่แล้วล่ะนะคงไม่ใช่ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับเลขบ้านพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูทำอะไรจะติดขัดนะสุขภาพก็จะเน้นในพวกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจา13มหาอุดขอไปเลขบ้านใช้ตรงคำเปลวปิดที่เลข8ส่วนเลขรถใน13มหาอุดหัวหน้างานเจ้าคนในคนเจ้าของกิจการ46พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นนะครับมาดูกันที่อีเมลนะคุณอ้อมหรือคุณอ๋อมเนี่ยอ้อมเหล็กอ้อมเล็กลองดูนะฮะ28พฤษภาคม31เวลา15นาฬิกา15นาทีตรงกับวันเสาร์อยากทราบว่าจะสมัครแอร์โฮสเตสมีโอกาสสมหวังไหมคะคือผมตอบ2 ส่วนอย่างนี้นะจริงๆแล้วอาชีพที่คุณใฝ่ฝันเนี่ยถ้าถามว่าในดวงชะตามันโดดเด่นหรือไม่ก็ไม่ได้เด่นในพื้นชะตานะอันนี้อันที่1อันที่2เกณฑ์ในแง่ของการสอบแข่งขันในช่วงอายุย่าง28นี้พอจะได้ลุ้นนะพอจะได้ลุ้นหมั่นทำบุญเรื่องน้ำซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ครั้งละ15ขวดแล้วก็อยากจะสอบแข่งขันประกวดประคันอะไรปีนี้ให้ไปทำงานที่ถูกฉลกจริงๆคืออะไรสุขสวยกันเยอะเลยนะสุขก็คืองานการเงินนะถ้าในแง่ของงานการเงินงานอาหารงานพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์นะครับถ้าคุณเรียนมาตรงนะผมพูดเผื่อไว้ถ้าในแง่ของธุรกิจพวกสินค้าแฟชั่นนะพวกร้านอาหารของกินสิ่งสวยงามเครื่องประดับเจวเวลรี่กิฟต์ช็อปพวกนี้และปีนี้เนื้อหอมมีโอกาสสมหวังลงตัวในเรื่องของความรักและมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจหรือมีคนเข้าหาเรามากกว่า1คนถ้ามีคู่อยู่แล้วอย่าสับสนถ้ามีคู่อยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะในทางที่ดีขึ้นโชคดีครับอะไรต่อล่ะเลิกงามยามดีเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนี้เริ่มกันที่ช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับคือวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคมสามารถประกอบการมงคลได้แต่มีประเด็นเดียวครับหลีกเลี่ยงการออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ดีทีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินจนแก่เท่าถือแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด 9:31 น.ถึง 10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่13วันนี้เป็นวันกลางๆมีเลิกล่างมีดีถีอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15กรกฎาคม2558กาลโยกเป็นวันธงชัยฮะซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปถวายบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเชิญชวนไปบริจาคโลหิตร่วมกันในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้ที่สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติลงทะเบียนได้นะครับ0851293697และ0831997972และสำหรับ50ท่านแรกนะครับจะได้มอบวัตถุมงคลของท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนซึ่งท่านเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของโหราศาสตร์รวมถึงในแง่ของการประกอบพิธีกรรมนะครับจะเป็นแก้วมงคลสารพัดนึก
โดยจะมอบแก้วมงคลที่มีสีที่ชลกกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจในจิตเป็นกุศลในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีเป็นประจำแบบนี้ได้สดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตานาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะครับและใครอยากจะไปรับชมรายการซ้ำทุกรายการของทางสถานีมิราเคิลก็เข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel วัก TV Thailand นะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้ในทุกรายการของทางสถานีครับและวันนี้นะก่อนที่จะจากกันเราเองก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับหากพอมีกำลังอย่าไปหวังพึ่งใครต่อหน้านั้นคือน้ำใจรับหลังไปคือหนี้บุญคุณขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ